โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงราชินีตัวตึงของโชซอนกันนะครับราชินีต้องฝ่าฟันอะไรมากมายซึ่งในสมัยโชซอนนั้นมีราชินีหลายองค์ที่ต้องต่อสู้กับการแย่งชิงไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงอำนาจในวังหรือบางคนก็ต้องต่อสู้กับการเมืองที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะครับไหนจะเรื่องฝ่ายนายที่ต้องจัดการไหนจะเรื่องทายาทเราจะมาดูกันว่ามีราชินีองค์ไหนกันบ้างในโชซอนที่เป็นตัวตึงแห่งราชสำนักและวังหลวงเริ่มกันที่ราชินีองค์แรกกันเลยครับนั่นก็คือพระราชินีวอนกยองสกุลมินราชินีวอนกยองนั้นเรียกได้ว่าตึงมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระชายาขององค์ชายเลยครับพระนางคอยใช้อำนาจของทางครอบครัวตนสนับสนุนพระสวามีจนได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่3แห่งโชซอนทรงมีโอรสถวายพระสวามีเกือบ10พระองค์จากการตั้งครรภ์มากกว่า10ครั้งแล้วก็มีตกพระโลหิตไปหลายครั้งซึ่งพระเจ้าแทจงก็มีสนมมากมายนะครับแต่ก็ไม่มีสนมองค์ไหนมีบุตรมากเท่ากับพระราชินีเลยพระเจ้าแทจงถือเป็นกษัตริย์ที่เด็ดขาดและเข้มแข็งอีกพระองค์หนึ่งแต่ก็ทรงให้เกียรติพระมเหสีพอสมควรแม้ต่อมาครอบครัวของพระนางจะถูกกำจัดออกไปเพราะเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากเกินไปหรือการพยายามเข้ามาแทรกแซงของเหล่านางสนมที่พร้อมจะขึ้นมาเป็นพระมเหสีแทนพระนางแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเอาพระนางลงได้นะครับทรงยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งนี้และคอยจัดการเรื่องต่างๆของพระโอรสที่น่าปวดหัวเพราะมีการเปลี่ยนตำแหน่งราชทายาทแต่สุดท้ายโอรสองค์ที่3ของพระนางก็ได้เป็นองค์ราชทายาทและได้ขึ้นครองราชจากการสละบัลลังก์ของพระบิดาซึ่งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวของพระนางที่ต้องถูกกำจัดไปทำให้หลายครั้งที่พระเจ้าแทจงและพระราชินีวอนกยองทรงมีปากเสียงกันแต่พระนางก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปนะครับและเมื่อโอรสของพระนางได้กลายเป็นกษัตริย์พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโชซอนผู้ได้รับพระนามว่าเซจงและได้เป็นมหาราชเพียงองค์เดียวของโชซอนบ้านปลายชีวิตของพระนางทรงใช้ชีวิตอยู่ในวังในฐานะพระพันปีผู้เป็นพระชนนีของกษัตริย์อย่างสงบและได้ปรับความเข้าใจกับพระสวามีในที่สุดก่อนที่จะสิ้นพระชนลงในช่วงต้นรัชสมัยของพระโอรสนั่นเองครับแล้วราชินีตัวตึงองค์ถัดมานะครับก็คือพระราชินีชองฮีสกุลยุนองค์นี้ก็ตึงครับตึงชนิดที่ว่าเป็นราชินีองค์แรกในโชซอนที่ก้าวขึ้นมาว่าราชการหลังม่านช่วยพระโอรสและพระนัดดาของพระนางเองนางเป็นมเหสีของพระเจ้าเซโจกษัตริย์องค์ที่7แห่งโชซอนพระนางเองก็ตึงมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระชายาเช่นกันเพราะทรงต้องช่วยพระสวามีเคียงข้างฝ่าฟันเรื่องต่างๆสุดท้ายพระสวามีก็ได้ขึ้นครองราชแต่ก็ต้องแลกมากับการถูกตราหน้าว่าแย่งบัลลังก์มาจากหลานของตัวเองนั่นทำให้พระราชินีชองฮีต้องทำทุกอย่างเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับบัลลังก์ของพระสวามีรวมถึงลูกๆของพระนางในอนาคตด้วยพระนางถือเป็นราชินีองค์แรกที่ขึ้นว่าราชการหลังม่านช่วยทั้งพระโอรสและพระนัดดาเพราะพวกเขาต่างก็ขึ้นครองราชด้วยพระชนที่ยังน้อยและพระนางก็ไม่ต้องการให้ลูกหลานของพระนางตกอยู่ใต้อำนาจของเหล่าขุนนางพระนางพยายามอย่างหนักเพื่อให้ราชวงศ์และสายครอบครัวของพระนางอยู่ต่อไปได้ทรงหาหญิงสาวจากตระกูลขุนนางใหญ่มาดองกับเหล่าพระโอรสและพระนัดดาเพื่อความมั่นคงของราชวงศ์ในสมัยพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8ผู้เป็นพระโอรสราชินีชองฮีขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระชนนีทรงต้องจัดการเรื่องกบฏที่เกิดขึ้นไหนจะเรื่องพระนามัยของพระโอรสที่ไม่ค่อยแข็งแรงรวมถึงความใจร้อนในบางเรื่องจนพระนางต้องคอยปรามพระโอรสซึ่งกษัตริย์องค์นี้ก็ครองราชได้ปีกว่าๆนะครับก็สวรรคตพระนางก็ได้ให้พระนัดดาองค์เล็กลูกของราชทายาทอีกยองซึ่งเป็นลูกชายคนโตของพระนางเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9พระนางต้องพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาอำนาจของราชวงศ์ไว้ทรงเลือกหลานชายคนเล็กทั้งๆที่มีหลานชายคนโตรวมถึงหลานชายสายพระเจ้าเยจงก็เพราะผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับถึงได้มาตกกับหลานชายคนเล็กคนนี้และเมื่อพระนัดดาพระชนมายุครบ20พรรษาพระนางก็ลงจากหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแล้วก็อยู่เป็นผู้ใหญ่ในวังเป็นเสาหลักของราชวงศ์ในฐานะพระพันปีชั้นแทวังแทบีในที่พระอัยยิกาของกษัตริย์ทรงคอยเป็นคนกลางเวลามีเรื่องการกระทบกระทั่งกันของพระพันปีและพระมเหสีรวมทั้งนางสนมต่างๆจนพระนางสิ้นพระชนอย่างสงบในพระราชวังนั่นเองครับ
เรียกว่าแม้ว่าสวามีจะสิ้นไปแล้วนะครับแต่ราชินีชองฮีเนี่ยก็ยังคงตรึงอำนาจและประคับประคองราชวงศ์มาได้จนมั่นคงในเวลาต่อมานั่นเองครับและราชินีท่านต่อมาก็คือพระราชินีมุนจองสกุลยุนราชินีองค์นี้ไม่ให้เป็นตัวตึงคงไม่ได้ครับเพราะพระนางเข้าวังมาด้วยพระชนยังน้อยมาอภิเษกกับกษัตริย์คือพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11แห่งโชซอนผู้ผ่านการมีมเหสีมาแล้วถึง2องค์ทำให้พระราชินีมูลจองเป็นมเหสีองค์ที่3พระนางต้องยืนหยัดต่อสู้กับเหล่าขุนนางรวมทั้งนางสนมที่อยู่มาก่อนหน้าซึ่งนางสนมเหล่านั้นต่างก็อยากจะเป็นราชินีกันทั้งสิ้นหรือไม่ก็ดันลูกๆของตนเองให้ได้เป็นรัชทายาทและไหนจะอำนาจของเหล่าขุนนางที่สนับสนุนรัชทายาทเนื่องจากต่อมาพระนางมีโอรสเป็นของตนเองทำให้การต่อสู้นี้ยิ่งเข้มข้นเพราะพระนางก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นศัตรูกับองค์รัชทายาทที่พระนางเลี้ยงมาเองพระเจ้าจุงจงทรงพยายามถ่วงดุลอำนาจของทุกฝ่ายและพระราชินีมูลจองเองก็ยึดตำแหน่งพระมเหสีไว้ไม่ให้ใครมาโค่นเธอได้เช่นกันพระนางได้สร้างฐานอำนาจของตนเองขึ้นเรียกว่าฝ่ายยุนเล็กเพื่อปกป้องและสนับสนุนโอรสของตนโดยฝั่งตรงข้ามก็คือฝ่ายยุนใหญ่ที่สนับสนุนองค์รัชทายาทเมื่อพระเจ้าจุงจงสวรรคตรัชทายาทจึงได้ครองราชต่อเป็นพระเจ้าอินจงกษัตริย์ลำดับที่12แห่งโชซอนพระนางมุนจองขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระชนนีเลี้ยงตอนนี้ฝ่ายยุนเล็กเสียเปรียบแต่ก็มีพระนางเป็นเสาหลักที่สำคัญและเพียงไม่ถึงปีพระเจ้าอินจงก็สวรรคตโดยไม่แน่ชัดว่าอาจเป็นฝีมือของพระนางก็เป็นได้แต่พระนางก็ไม่ได้แคร์ครับส่งเดินหน้าต่อไปในเกมการเมืองโดยให้โอรสของพระนางได้ของราชต่อเป็นพระเจ้ามยองจงกษัตริย์ลำดับที่13โดยประชนมายุยังน้อยแต่เพราะเป็นโอรสของมเหสีสายตรงจึงไม่มีใครคัดค้านและพระนางก็ได้ขึ้นช่วยว่าราชการเพราะว่าพระโอรสนั้นอายุยังน้อยใช่ไหมครับซึ่งพระนางก็ได้เป็นพระพันปีชั้นแทวังแทบีในที่พระชนนีราชินีมุนจองทรงว่าราชการจนพระโอรสพระชนมายุครบ20พรรษาและพระนางก็ยังไม่ปล่อยนะครับผมยังคงช่วยว่าราชการต่อไปเพราะทรงยังไม่อยากเสียอำนาจในพระหัตถ์นั่นเองครับถือว่าเป็นราชินีที่ว่าราชการหลังม่านนานมากอีกท่านหนึ่งเลยครับนานกว่าพระราชินีชองฮีที่ว่าราชการหลังม่านแทนกษัตริย์สองราชการรวมกันเสียอีกด้านเหล่าพี่น้องของพระนางรวมทั้งขุนนางฝ่ายยุนเล็กก็ได้ขึ้นมามีอำนาจแต่พวกเขาต่างก็มีการคอร์รัปชันการช่อราษฎร์บังหลวงเกิดขึ้นครับซึ่งพระนางก็พยายามจัดการและคอยปรามแม้จะได้ผลไม่มากนะครับแต่พระนางก็ยังคงกุมอำนาจไว้จนสิ้นพระชนนั่นเองราชินีท่านต่อมาครับก็คือพระราชินีอีอินสกุลปาร์คสำหรับราชินีท่านนี้นะครับอาจจะดูไม่ได้มีอำนาจหรือบทบาทอะไรมากมายแต่ที่นำมาไว้ในหัวข้อนี้ก็เพราะพระนางดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ก็สามารถอยู่ในตำแหน่งได้และสิ้นพระชนในตำแหน่งนั่นเองพระนางเป็นพระมเหสีในพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14แห่งโชซอนทั้งพระนางและพระเจ้าซอนโจนะครับต่างก็สืบเชื้อสายจากทางฝั่งพ่อและแม่นะครับมาจากพระเจ้าเซจงมหาราชและฮันฮวักบิดาของพระพันปีอินซูพระราชินีอีอินหรืออีอินนั้นทรงรั้งตำแหน่งราชินีได้แม้พระนางจะไม่มีโอรสต่างจากเหล่านางสนมที่ต่างก็มีโอรสถวายพระเจ้าซอนโจแต่พระราชินีก็ถือเป็นพระมารดาของโอรสเหล่านั้นโอรสของนางสนมต่างๆก็นับถือพระนางนะครับเพราะว่าพระนางเนี่ยจะคอยเป็นที่พึ่งให้เวลาลำบากโดยเฉพาะองค์ชายอิมแฮและองค์ชายควางแฮซึ่งเป็นองค์ชายองค์โตของพระเจ้าซอนโจเลยนะครับผมส่วนองค์ชายควางแฮเนี่ยก็เป็นองค์ชายองค์รองทั้งสองพระองค์นั้นมีแม่ผู้เป็นสนมที่เสียไปหลังคลอดทำให้องค์ราชินีเนี่ยต้องคอยเป็นผู้อภิบาลองค์ชายทั้งสองทำให้พวกเขาเนี่ยรักองค์ราชินีมากและสิ่งที่ทำให้พระนางเป็นราชินีตัวตึงอีกคนหนึ่งของวังหลวงนะครับก็คือความอ่อนโยนและก็ใจดีของพระนางแม้พระนางจะไม่มีบุตรเลยแต่ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งได้ไม่สั่นคลอนบรรดาสนมต่างๆก็ให้ความเคารพพระนางแม้แต่พระเจ้าซอนโจที่ดูจะเสน่หานางสนมองค์อื่นๆมากกว่าแต่ก็ทรงให้เกียรติพระมเหสีของพระองค์และตำแหน่งของพระองค์ยิ่งมั่นคงขึ้นเมื่อองค์ชายควางแฮได้ขึ้นเป็นรัชทายาทราชินีอีอินจึงกลายเป็นผู้ปกป้องรัชทายาทและเมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นบุกเกาหลีราชสำนักก็ได้ลี้ภัยไปทางตอนเหนือพระเจ้าซอนโจกับสนมอินพินสนมเอกคนโปรดก็ได้เสด็จหนีไปด้วยกันส่วนพระราชินีอีอินไปได้สักพักก็ปักหลักอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งโดยไม่ไปไหนต่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับองค์ชายควางแฮ
ที่ยังคงปักหลักสู้กับญี่ปุ่นอยู่เมื่อสิ้นสงครามพระนางก็ได้กลับเข้าวังแต่หลังจากนั้นพระนางก็ประชวรและสิ้นพระชนในเวลาต่อมาพระเจ้าซอนโจถึงกับสรรเสริญพระนางไว้ว่าทรงเป็นราชินีที่สมบูรณ์แบบเมื่อแรกเข้าวังก็ทรงดูแลพระพันปีทั้งสองอย่างดีซึ่งพระพันปีทั้งสองที่ว่านี้ก็คือวังไทบีผู้เป็นป้าและก็แม่เลี้ยงของพระเจ้าซอนโจนะครับซึ่งทั้งสองพระนางเนี่ยเป็นวังไทบีทั้งคู่นะครับผมกลับมาที่พระราชินีอีอินครับพระเจ้าซอนโจทรงบอกว่าเสียดายที่พระนางไม่มีโอรสแต่นางก็ได้ดูแลและเป็นที่พึ่งให้กับลูกๆของพระเจ้าซอนโจทุกคนความใจดีของนางแม้แต่นางสนมและนางกำนันก็ยังเคารพรักในตัวราชินีมาต่อกันที่ราชินีองค์ถัดมาเลยนะครับนั่นก็คือพระราชินีชังรยอนสกุลโชหรือโจท่านนี้เป็นมเหสีองค์ที่2ของพระเจ้าอินโจกษัตริย์ลำดับที่16แห่งโชซอนพระนางถือเป็นเสาหลักของขุนนางฝ่ายใต้ในเวลาต่อมาเนื่องจากพระนางเนี่ยเข้าวังมาอภิเษกกับกษัตริย์รุ่นแก่ขาวปู่เลยนะครับทำให้พระนางเนี่ยไม่มีบุตรเลยลูกๆของพระราชินีองค์ก่อนต่างก็ประชนแก่กว่าพระนางไม่ก็ไล่เลี่ยกับพระนางไปเลยครับดังนั้นการจะอยู่ในวังได้อย่างมั่นคงคือต้องสร้างฐานอำนาจและตรึงมันไว้ไม่ให้สั่นคลอนซึ่งพระนางก็ไม่ได้เป็นราชินีที่ต้องขับเคี่ยวอำนาจกับใครมากขนาดนั้นแค่ต้องดำรงตนให้เป็นผู้ใหญ่ในวังแม้อายุจะยังน้อยจนในที่สุดพระนางก็อยู่มาถึง4แผ่นดินสมัยพระเจ้าอินโจพระนางต้องรับมือกับนางสนมและพระชายาราชทายาทที่อายุแก่กว่าพระนางมากแต่พระนางก็ผ่านมันไปได้เมื่อสิ้นสุดแผ่นดินของพระสวามีรัชทายาทก็ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าฮโยจงกษัตริย์ลำดับที่17แห่งโชซอนพระราชินีชังรยอนก็ขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระชนนีเลี้ยงพระนามว่าพระพันปีจาอีด้วยความที่ทรงพระชนยังน้อยซึ่งก็เรียกว่าน้อยกว่ากษัตริย์ผู้เป็นลูกเลี้ยงแล้วก็ราชินีผู้เป็นลูกสะใภ้อีกนะครับพระนางจึงต้องวางตัวให้เหมาะสมและจะทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเท่าไหร่นะครับพอสิ้นแผ่นดินของพระเจ้าฮโยจงเนี่ยองค์รัชทายาทผู้เป็นพระนัดดาเลี้ยงของพระนางก็ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าฮยอนจงกษัตริย์ลำดับที่18แห่งโชซอนพระราชินีชังรยอนก็เลื่อนขึ้นเป็นพระพันปีชั้นแทวังแทบีในที่พระอัยิกาเลี้ยงและด้วยความที่พระพันปีฮโยซุกลูกสะใภ้ของพระนางผู้เป็นพระพันปีชั้นวังแทบีและเป็นพระชนนีของพระเจ้าฮยอนจงมีอายุมากกว่าพระอัยิกาเลี้ยงทำให้พระชนนีสิ้นพระชนไปก่อนพระอัยิกาแล้วจากนั้นพระเจ้าฮยอนจงก็สวรรคตราชทายาทผู้เป็นพระปนัดดาหรือเหลนเลี้ยงของพระพันปีจาอีก็ขึ้นเป็นพระเจ้าสุกจงกษัตริย์ลำดับที่19ซึ่งหลานสะใภ้ของพระนางก็ขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระชนนีของกษัตริย์ส่วนพระราชินีชังรยอนก็ยังคงเป็นพระพันปีชั้นแทวังแทบีเช่นเดิมแต่เปลี่ยนสถานะเป็นพระปยิกาหรือญาติโทษเลี้ยงของกษัตริย์นั่นเองพระนางตึงแค่ไหนทรงตึงขนาดที่ว่ายังคงเป็นเสาหลักของขุนนางฝ่ายใต้และคอยขันอำนาจกับพระพันปีผู้เป็นหลานสะใภ้ของพระนางทรงแข่งกันหามเหสีและสนมให้กับพระเจ้าซุกจงเพื่อสร้างฐานอำนาจให้กับฝ่ายตนเองสุดท้ายพระพันปีก็สิ้นพระชนไปส่วนพระปยิกาก็ยังคงอยู่ต่อและเป็นผู้ดันสนมจางฮีพินให้ได้ถวายตัวจนได้เป็นสนมและมีโอรสกับกษัตริย์จากนั้นพระนางก็สิ้นพระชนลงอย่างสงบส่วนจางฮีพินสุดท้ายก็ได้ขึ้นเป็นพระมเหสีแม้ในตอนหลังจะจบไม่สวยก็ตามราชินีท่านถัดมาครับนั่นก็คือพระราชินีอินวอนสกุลคิมเป็นอีกหนึ่งราชินีที่เป็นตัวตึงได้เพราะความใจดีและเป็นที่พึ่งให้ลูกๆของเหล่านางสนมหลังจากที่ผ่านเรื่องวุ่นวายของสนมจังฮีพินไปราชินีอินวอนจึงได้อภิเษกเข้าวังมาเป็นมเหสีองค์ที่3ด้วยวัยที่ห่างจากพระเจ้าซุกจงมากพระนางมีพระชนแก่กว่าองค์รัชทายาทเพียงปีเดียวแต่ก็มีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงซึ่งพระนางเข้าวังมาในขณะที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างรุนแรงมีฝ่ายรัชทายาทฝ่ายองค์ชายยอนอิงโอรสของพระเจ้าซุกจงอีกพระองค์หนึ่งซึ่งทั้งรัชทายาทและองค์ชายยอนอิงนั้นต่างก็เป็นลูกของนางสนมทั้งคู่โดยรัชทายาทนั้นได้พระราชินีอินฮยอนที่สิ้นไปก่อนหน้านี้รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมเพื่อความชอบธรรมในการครองราชต่อไปในอนาคตแต่รัชทายาทนั้นมีพระพารานามัยที่ไม่แข็งแรงและยังไม่มีบุตรเสียทีนะครับแม้จะแต่งงานกับพระชายามานานแล้วผิดกับองค์ชายยอนอิงที่มีทุกอย่างพร้อม
แต่ติดตรงที่ทรงเป็นโอรสของสนมและพระเจ้าซุกจงก็ทรงรู้ว่าหากจะให้บัลลังก์มั่นคงต้องเปิดช่องไว้ให้องค์ชายยอนอิงได้มีโอกาสได้อยู่รอดเผื่อองค์รัชทายาทเป็นอะไรไปองค์ชายยอนอิงก็จะได้เป็นตัวแปรสำคัญในการครองราชต่อไปนะครับซึ่งสุดท้ายพระราชินีอินวอนก็ทรงรับเอาองค์ชายยอนอิงไว้เป็นโอรสบุญธรรมแม้พระนางจะมีพระชนแก่กว่าองค์ชายเพียง7 ปีแต่พระนางก็มักจะคอยดูแลความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไม่ให้แย่จนเกินไปนะครับผมเมื่อพระเจ้าซุกจงสวรรคตองค์รัชทายาทก็ได้ครองราชต่อเป็นพระเจ้าคยองจงกษัตริย์ลำดับที่20ซึ่งพระองค์ก็ยังคงประชวรเรื่อยๆจนองค์ชายยอนอิงได้ถูกเสนอให้เป็นพระอนุชารัชทายาทและช่วยกษัตริย์ว่าราชการซึ่งทำให้องค์ชายถูกคุกคามจากฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างมากแต่ก็ได้พระราชินีอินวอนที่ขณะนั้นขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระชนนีเลี้ยงคอยปกป้องเอาไว้ทำให้องค์ชายยอนอิงรอดพ้นจากภัยครั้งนั้นมาได้และต่อจากนี้ก็ยังมีอีกหลายครั้งที่พระชนนีอินวอนต้องคอยปกป้ององค์ชายและต่อจากนี้ก็ยังมีอีกหลายครั้งที่พระราชินีอินวอนต้องคอยปกป้ององค์ชายผู้เป็นลูกเลี้ยงแม้ต่อมาพระเจ้าคยองจงจะสวรรคตและองค์ชายยอนอิงจะได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ายองโจกษัตริย์ลำดับที่21มีกลุ่มขุนนางที่พยายามดึงพระองค์ลงจากบัลลังก์แต่ก็ได้บารมีของพระพันปีพระองค์จึงยังคงอยู่รอดและเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งในอนาคตแม้จะโดนเยาะเย้ยอยู่หลายครั้งว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่หลบอยู่ใต้ชายกระโปรงของผู้หญิงแต่พระองค์ก็ไม่ได้แคร์ครับพระเจ้ายองโจเคยกล่าวว่าราชินีอินวอนนั้นเป็นทั้งแม่และพี่สาวเมื่อเจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้พระองค์ก็จะพึ่งพระนางได้เสมอเมื่อครั้งที่พระเจ้ายองโจมีเรื่องขัดแย้งกับราชทายาทซาโดผู้เป็นโอรสของพระองค์เองราชินีอินวอนก็ยังเป็นที่พึ่งให้แก่ราชทายาทซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานเลี้ยงได้ด้วยทำให้ราชทายาทซาโดทรงรักและเทิดทูนพระนางเป็นอย่างมากพระราชินีอินวอนสิ้นพระชนม์ในสมัยพระเจ้ายองโจนี่เองนะครับโดยเมื่อครั้งเปลี่ยนราชการพระนางเลื่อนจากพระพันปีชั้นวังแทบีขึ้นมาเป็นพระพันปีชั้นแทวังแทบีและยังคงเป็นพระชนนีเลี้ยงของกษัตริย์เช่นเดิมซึ่งการสิ้นพระชนของพระนางก็มีส่วนในการทำให้ราชทายาทซาโดกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจจนมีอาการทางพลัสตินั่นเองครับมากันที่ราชินีท่านต่อมากันเลยครับนั่นก็คือพระราชินีชองซุนสกุลคิมซึ่งหลังจากสมัยพระเจ้าซุกจงกษัตริย์องค์ที่19เป็นต้นมามีกฎห้ามให้นางสนมขึ้นเป็นราชินีดังนั้นเมื่อมเหสีชราของพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21ได้สิ้นไปกษัตริย์ชราจึงได้อภิเษกกับมเหสีใหม่ที่มีอายุห่างกับตนหลาย10 ปีถือเป็นคู่กษัตริย์และราชินีที่มีพระชนห่างกันมากที่สุดในโชซอนเลยก็ว่าได้ครับพระนางเข้าวังมาด้วยพระชนอย่างน้อยในวังมีทั้งสนมของกษัตริย์ที่แก่ขาวย่าของพระนางมีรัชทายาทและพระชายารัชทายาทที่แก่กว่าพระนางเป็น10 ปีมีองค์หญิงที่ทรงอำนาจอย่างองค์หญิงฮวาวานแม้พระนางจะมาจากครอบครัวที่มีอำนาจอยู่แล้วแต่พระนางก็ต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวเองแน่นอนครับเรื่องนางสนมตัดออกไปเพราะมีกฎห้ามให้สนมขึ้นเป็นราชินีดังนั้นจึงไม่มีการแย่งชิงตำแหน่งของพระนางอย่างแน่นอนส่วนเรื่องบุตรธิดาก็เลิกคิดไปได้เลยครับเพราะพระเจ้ายองโจคงไม่มีบุตรกับพระนางแล้วสิ่งที่ราชินีสาวจะทำได้ก็คือสร้างฐานอำนาจขึ้นมาอย่างเงียบๆจนพระนางปีกกล้าขาแข็งเมื่อพระเจ้ายองโจสวรรคตพระนางก็เป็นม่ายพระนัตดารัชทายาทขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนามว่าพระเจ้าจองโจกษัตริย์ลำดับที่22แห่งโชซอนราชินีชองซุนได้ขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระอัยยิกาเลี้ยงพระนางอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้าจองโจดังนั้นพระนางจึงได้อยู่แต่เงียบๆแม้จะมีขุนนางฝ่ายของพระนางหลายคนรวมทั้งครอบครัวของพระนางเองที่โดนกำจัดไปแต่พระนางก็ยังคงอดทนและพยายามตรึงอำนาจไว้พระเจ้าจองโจเองก็รู้ดีว่าอำนาจของพระนางนั้นไม่อาจกำจัดได้โดยง่ายนะครับพระองค์จึงได้ทำข้อตกลงกับพระราชินีชองซุนหรือพระอี้กาเลี้ยงว่าให้อยู่เฉยๆแล้วจะปลอดภัยซึ่งพระนางก็อยู่เฉยๆตามนั้นครับแต่ก็คอยเป็นฐานอำนาจเงียบๆให้กับขุนนางฝ่ายพระนางสุดท้ายเมื่อพระเจ้าจองโจขาดทายาทสืบบัลลังก์เนื่องจากรัชทายาทได้สิ้นพระชนม์ไปตามมาด้วยสนมอันเป็นที่รักพระราชินีชองซุนหรือพระพันปีผู้เป็นพระอี้กาเลี้ยงจึงนำสนมผู้เป็นคนของตนเข้ามาถวายตัวแล้วนางก็ได้ให้ประสูติพระโอรสซึ่งโอรสองค์นี้ก็ได้เป็นรัชทายาทนะครับทำให้พระเจ้าจองโจรู้ดีว่าผู้ที่จะปกป้องโอรสของพระองค์ได้ก็คือพระราชินีชองซุนนั่นเอง
เพราะพระสนมก็เป็นคนของพระนางตัวพระเจ้าจองโจเองก็เริ่มประชวนพระองค์จึงต้องแต่งตั้งให้องค์ชายองค์น้อยขึ้นเป็นรัชทายาทแล้วก็ฝากฝังเขาไว้กับราชินีชองซุนผู้เป็นพระอัยการเลี้ยงของพระองค์จากนั้นเมื่อพระเจ้าจองโจสวรรคตรัชทายาทน้อยจึงได้ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23แห่งโจซอนโดยมีพระราชินีชองซุนผู้เป็นพระพันปีชั้นแทวังแทบีในที่พระปัยยิกาเลี้ยงหรือย่าโทษเลี้ยงนะครับขึ้นช่วยว่าราชการหลังม่านซึ่งราชินีชองซุนก็ถือว่าเป็นตัวตึงสุดๆที่ครองอำนาจมานานจนถึงตอนนี้นะครับทรงรู้จักอยู่นิ่งๆในยามเสียเปรียบและเคลื่อนไหวในยามได้เปรียบมีความยืดหยุ่นในการรักษาอำนาจเมื่อพระนางจากไปก็ยังคงส่งต่ออำนาจให้กับพระราชินีซุนวอนเมเฮสีของพระเจ้าซุนโจและกลุ่มขุนนางของพระนางแม้ต่อไปโชซอนจะถอยหลังลงคลองเพราะการเข้ามาแทรกแซงของครอบครัวของเหล่าพระมเหสีต่างๆและเมื่อพูดถึงพระราชินีซุนวอนแน่นอนครับราชินีองค์นี้ก็เป็นตัวตึงอีกพระองค์นึงครับในสมัยปลายโชซอนซึ่งก็ต้องบอกว่าตึงสุดๆครับท่านนี้พระนางเป็นมเหสีของพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23โดยพระนางมีอำนาจมาตั้งแต่ยังเป็นพระมเหสีเลยครับผมเนื่องจากครอบครัวของพระนางก็มาจากตระกูลคิมแห่งอันดงที่มีบทบาทในราชสำนักมายาวนานเมื่อพระเจ้าซุนโจครองราชบิดาของพระนางซึ่งเคยเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าซุนโจมาก่อนก็กลุ่มอำนาจโดยมีพระปัยยิกาคอยหนุนหลังและเมื่อพระปัยยิกาสิ้นพระชนไปราชินีซุนวอนก็ได้รับไม้ต่อครับเป็นผู้นำฝ่ายตระกูลคิมแม้เวลาจะผ่านไปพระเจ้าซุนโจเจริญชันสาขึ้นแต่อำนาจส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่พระนางและครอบครัวแถมพระนางก็ยังมีโอรสที่ได้เป็นรัชทายาทอีกทำให้ตำแหน่งของพระนางยิ่งมั่นคงแม้ต่อมารัชทายาทจะสิ้นพระชนไปแต่พระนางก็ยังคงมีโอรสของรัชทายาทอยู่ซึ่งเขาก็ได้เป็นพระนัดดารัชทายาทได้เป็นทายาทสืบต่อจากพระบิดานะครับและเมื่อพระเจ้าซุนโจสวรรคตพระนัดดารัชทายาทก็ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์ลำดับที่24แห่งโชซอนด้วยวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพระราชินีซุนวอนก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปครับผมทรงขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระอัยิกาและช่วยพระนัดดาว่าราชการหลังม่านซึ่งพระชายารัชทายาทในฐานะพระมารดาของกษัตริย์องค์ใหม่ก็ได้เลื่อนสถานะเป็นราชินีตามการสถาปนาพระอัฐิของพระสวามีที่ได้เป็นกษัตริย์ที่หน้าพระสุสานทำให้ลูกสะใภ้ของพระราชินีซุนวอนได้ขึ้นเป็นพระพันปีชั้นวังแทบีในที่พระชนนีเรียกกันว่าพระพันปีโชหรือโจส่วนราชินีซุนวอนก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นแทวังแทบีเพื่อไม่ให้ซ้ำกับลูกสะใภ้นะครับชาววังก็เรียกกันว่าพระพันปีคิมราชินีซุนวอนและลูกสะใภ้หรือพระพันปีคิมและพระพันปีโชนั้นได้กลายเป็นเสาหลักของขุนนางในฝั่งตรงข้ามของกันและกันทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจกันไปมานะครับระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้คู่นี้ล่วงเลยมาจนถึงสมัยของพระเจ้าชอจงกษัตริย์องค์ที่25ซึ่งในฐานะที่พระราชินีซุนวอนหรือพระพันปีคิมนั้นเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในราชสำนักอย่างไรเสียพระนางก็ตึงสุดนะครับแม้จะมีช่วงที่ลูกสะใภ้ได้เปรียบบ้างแต่ก็ทำอะไรพระนางไม่ได้เพราะหากลูกสะใภ้คิดร้ายต่อแม่สามีก็ถือว่าอกตัญญูทำให้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าฮอนจงหลานของพระนางมาจนถึงสมัยพระเจ้าชอจงราชินีซุนวอนก็ได้ว่าราชการหลังม่านแทนมาโดยตลอดโดยในสมัยพระเจ้าชอจงนี้ราชินีซุนวอนในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดในราชสำนักพระนางก็เป็นคนเลือกกษัตริย์มาเองเลยนะครับเนื่องจากพระเจ้าฮอนจงสวรรคตโดยไร้ทายาทราชินีซุนวอนจึงหาองค์ชายที่ห่างไกลราชบัลลังก์ครับแล้วก็ไม่รู้หนังสือด้วยให้มาขึ้นครองราชเพื่อที่พระนางเนี่ยจะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้นพระนางทรงมีศักดิ์เป็นพระปิตุฉาหรือท่านป้าของพระเจ้าชอจงแม้พระนางจะแก่ขาวย่าแล้วก็ตามซึ่งพระนางก็รับเอาพระเจ้าชอจงไว้เป็นโอรสบุญธรรมเพื่อสิทธิ์ในการครองราชซึ่งพระนางก็ยังคงเป็นแทวังแทบีอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนสมัยพระเจ้าฮอนจงเลยเพียงแต่เปลี่ยนสถานะจากพระอัยิกาเป็นพระปิตุฉาและพระมารดาเลี้ยงซึ่งก็เรียกได้ว่าที่ผ่านมาพระนางอยู่จุดสูงสุดของอำนาจมาโดยตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของพระนางลูกสะใภ้ของพระนางอย่างพระพันปีโชถึงจะขึ้นมามีอำนาจต่อนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ราชินีองค์สุดท้ายเลยนะครับที่เป็นตัวตึงของโชซอนนั่นก็คือราชินีเมียงซองสกุลมินราชินีองค์สุดท้ายของเกาหลีพระนางเป็นมเหสีของพระเจ้าโคจงกษัตริย์ลำดับที่26แห่งโชซอนผู้อ่อนแอพระองค์ถูกเลือกมาโดยพระพันปีโชที่กุมอำนาจอยู่
และมีฮึงซอนแทวอนกุลพระบิดาคอยช่วยว่าราชการแทนร่วมกับพระพันปีซึ่งพระราชินีเมียงซองหรือราชินีมินก็ต้องเข้ามาอยู่ในวังเหมือนโดดเดี่ยวเพราะพระสวามีไม่สนใจนะครับพระนางถูกเลือกมาเพราะพวกผู้ใหญ่คิดว่าเด็กสาวคนนี้ดูหัวอ่อนและมาจากครอบครัวที่ไม่มีอำนาจไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปราชินีองค์นี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอไม่ได้อ่อนแอครับเธอสร้างฐานอำนาจขึ้นมาจนกลายเป็นขั้วอำนาจใหม่คอยเป็นแรงผลักดันให้พระสวามีกล้าแข่งข้อกับพระพันปีและแทวอนกุลจนสุดท้ายเมื่อพระพันปีสิ้นไปเหลือพระพันปีอีก2ท่านพวกนางก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะราชินีทรงเข้มแข็งพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซงอำนาจของเธอได้แม้แต่แทวอนกุลที่ถือว่ามีอำนาจมากในขณะนั้นซึ่งเขาก็พยายามหาสนมใหม่มาให้กษัตริย์และดันลูกของสนมเหล่านั้นให้ได้เป็นองค์ราชทายาทแต่ทว่าราชินีก็จัดการได้ทุกครั้งนะครับทั้งสนมและพ่อสามีจนพระนางขึ้นมากุมอำนาจได้สูงสุดทรงช่วยกษัตริย์ว่าราชการและมีทายาทให้พระองค์พระเจ้าโคจงเองก็ทรงไว้พระทัยพระมเหสีเป็นอันมากแม้ในช่วงแรกๆพระองค์จะไม่ได้สนใจนางแต่พอพระองค์ไม่เอาไหนมาเจอกับหญิงที่เก่งเช่นนี้พากันร่วมทุกข์ร่วมสุขจนมีอิสระในการช่วยกันบริหารบ้านเมืองกันเองทำให้พระองค์รักพระมเหสีองค์นี้มากขึ้นเรื่อยๆขนาดยุคที่ต่างชาติเข้ามาลุกลามเกาหลีราชินีเมียงซองก็เป็นผู้จัดการเรื่องเหล่านี้ให้โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่พวกเขามองว่าราชินีคือตอใหญ่ที่สุดในการขวางพวกเขาในการพยายามยึดครองเกาหลีถึงขนาดนักกษัตริย์โคจงมาเจอโดยห้ามให้พระองค์บอกราชินีเพื่อทำข้อตกลงต่างๆที่เกาหลีเสียเปรียบแต่ราชินีก็ตามมาจัดการได้ทันในภายหลังครับโดยพระนางพยายามดึงชาติอื่นๆเข้ามาคานอำนาจกับญี่ปุ่นแต่เพราะความตึงของพระราชินีมินนี่เองที่นำภัยมาสู่พระนางครับเมื่อแทวอนกุลร่วมมือกับพวกญี่ปุ่นส่งมือสังหารบุกเข้าทำร้ายและสังหารราชินีถึงในวังแม้กษัตริย์ราชทายาทและพระพันปีที่เหลือก็ทำอะไรไม่ได้ครับเมื่อสิ้นพระราชินีไปพระเจ้าโคจงก็ต้องทรงลี้ภัยพร้อมกับราชทายาทสุดท้ายพระองค์ก็ถูกญี่ปุ่นบังคับให้สละราชบัลลังก์จากนั้นราชทายาทก็ถูกเชิญให้ขึ้นเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดก่อนจะล้มราชวงศ์เกาหลีในที่สุดราชินีมินจึงถือว่าเป็นตัวตึงท่านสุดท้ายที่เรียกได้ว่าตึงจริงๆครับตึงขนาดต้องถูกบุกสังหารว่ากันว่าพระนางถูกข่มขืนก่อนตายด้วยแต่อีกคำให้การหนึ่งก็บอกว่าพระนางถูกข่มขืนหลังจากเป็นศพไปแล้วซึ่งพวกนั้นได้ลากศพของพระนางออกมาประจานก่อนนำไปเผาทิ้งที่ภูเขาหลังวังแต่ไม่ว่าเรื่องราวจริงๆจะเป็นอย่างไรพระนางก็ได้จากไปแล้วครับแต่ความตึงและความดีของพระนางก็ยังคงอยู่ผ่านชื่อเสียงและคุณงามความดีกลายเป็นที่จดจำของคนยุคหลังนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับเรื่องราวของราชินีตัวตึงต่างๆในโชซอนที่แอดได้ยกมาหวังว่าจะชอบกันไม่มากก็น้อยคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปแอดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ